จีนหัวใช้เท้าเห็ดหอมสักครู่อีกสักหนึ่งชั่วโมงตุ๋นเสร็จแล้วค่ะเชฟลูกชายตุ๋นมาละเห็ดหอมหัวใช้เท้าเขาชอบต้องตามใจคนกินเห็นไหมเนี่ยตุ๋นจนใสเลยน้ำใสเป็นตาตะกั่วแตนเลยสอนให้ลูกตุ๋นปรุงรสชาติตามใจเขาเก่งมากเลยต้องทดลองทำเองได้ผลก็จะปรับปรุงสูตรปรับปรุงรสชาติเองได้ตามที่เขาชอบเขาอยากกินอะไรก็ให้เขาปรุงเองเลยอันนี้ไก่ผัดพริกแกงใส่ใบกะเพรานะคะส่วนอันนี้แกงหอยชอบกินแกงหอยใส่ใบชะอมใบชะอมใบชะพลูใบชะพลูหรือเรียกว่าผักอีเลิศแกงอร่อยเต็มไปด้วยผักสมุนไพรโอเคค่ะมากินข้าวกันส่วนอันนี้ของหลานชายข้าวหมกไก่โดยหอมเจียวด้วยกินข้าวกันนะคะ